เขาบอกว่าการจัดการเรียนการสอนออนไซต์หรือครบคนครบห้องครบชั้นที่เริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับก็จะมีการกําหนดมาตรการต่างๆเพิ่มเติมอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือการให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยจดบันทึกประจําวันครับเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการเฝ้าระวังเราจะรู้ว่าไปตรงไหนมาบ้างณจุดนั้นที่เราอยู่เนี่ยเราไปใกล้ชิดกับใครมีใครที่มีโอกาสเสี่ยงสูงหรือเปล่าถ้าเกิดกรณีที่เราพบเรื่องของผู้ป่วยผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะครับเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับนะครับให้ทุกโรงเรียนเนี่ยต้องทำนะครับเรื่องของการจดบันทึกเพราะว่าหากมีการระบาดเกิดขึ้นการจดบันทึกประจำวันของน้องๆจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ช่วยนะครับให้การรักษาควบคุมการระบาดเนี่ยทำได้อย่างทันท่วงทีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านณัฐพลทิพย์สุวรรณนะครับก็บอกนะครับว่าจากการติดตามการอนุมัติให้มีการเปิดการเรียนแบบออนไซต์ก็ได้รับรายงานปัญหานะครับอย่างแรกเลยที่ตามมากับการเรียนแบบฟูลแบบนี้ก็คือการจราจรที่ติดขัดโดยเฉพาะบริเวณรอบๆหน้าโรงเรียนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับแต่ว่ามาตรการด้านสาธารณสุขของโรงเรียนต่างๆเนี่ยยังคงเป็นไปตามปกติสิ่งที่นายกรัฐมนตรีห่วงใยก็คือเรื่องของการลงทะเบียนการจัดทำบันทึกเมื่อเลิกเรียนก็ให้นักเรียนนั้นลงบันทึกนะครับว่าไปที่ไหนทำกิจกรรมอะไรบ้างเพราะนักเรียนบางคนไม่มีอุปกรณ์ที่สามารถสแกน QR code ไทยชนะได้ทุกคนการลงบันทึกก็ถือเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนะครับหากมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยจะสามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีสำหรับแผนรับมือนะครับถ้ากรณีที่มีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นมาเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็บอกว่าจะใช้มาตรการลักษณะของการปิดเป็นกลุ่มชั้นเรียนก่อนนะครับหรืออาจจะต้องดูประเมินสถานการณ์อีกทีว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรให้มีความเหมาะสมนะครับวันนี้เรามั่นใจว่าหากมีการระบาดเนี่ยทุกโรงเรียนนะครับสามารถมีมาตรการในการกลับไปทำการเรียนการสอนแบบที่1เดือนที่ผ่านมาได้ก็คือแบบที่เราทำมาก่อนหน้านี้ใช่ครับใช่ครับนายกมีความห่วงใยเป็นอะไรเป็นพิเศษไหมคะท่านก็ห่วงเรื่องการลงทะเบียนนะครับลงบันทึกครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องการเอาไว้ก่อนครับถ้าหากว่ามีปัญหาขึ้นมาเราจะได้ติดตามได้ว่าน้องๆไปที่ไหนมาบ้างเราปิดเป็นกลุ่มชั้นเรียนก่อนนะครับขึ้นอยู่กับเคสต่างๆที่เกิดขึ้นว่ามีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนเราเห็นแล้วว่าในขณะที่มีความเสี่ยงอยู่พอสมควรที่ระยองเนี่ยก็ปิดเป็นกลุ่มจังหวัดไปที่กรุงเทพก็ปิดเป็นโรงเรียนไปนะครับเป็นชั้นเรียนแต่ระยะเวลาไม่ได้ปิดทั้ง14วันดูตามสถานการณ์ครับว่าความเสี่ยงไปสัมผัสกับผู้ที่มีโอกาสติดโรคเนี่ยมีขนาดไหนเราเห็นมาแล้วครับทางจังหวัดสามารถตัดสินใจได้ครับนอกจากโรงเรียนขนาดใหญ่ที่กลับมาเปิดการเรียนการสอนแบบเต็มที่วันนี้วันแรกนะครับผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามสำหรับกลุ่มนักเรียนที่อยู่โรงเรียนชายขอบบอกว่าตอนนี้ตามโรงเรียนชายขอบเนี่ยอาจจะยังไม่มีนักเรียนไม่ได้เดินทางเข้ามาเรียนนั้นนะครับท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าตอนนี้กระทรวงศึกษาธิการกำลังออกมาตรการแต่ก็ต้องรอศบค.ชุดใหญ่พิจารณาว่านักเรียนจำนวนดังกล่าวจะมีแนวทางให้เข้ามาอย่างไรพร้อมต้องหาสถานที่ในการกักกันตัว14วันซึ่งหากเข้ามาประเทศไทยแล้วเนี่ยจะยังไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้นะครับก็คือนักเรียนบางส่วนเนี่ยติดตามผู้ปกครองกลับไปยังประเทศเพื่อนบ้านก็เลยยังไม่สามารถกลับเข้ามาเรียนในประเทศไทยได้นะครับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการเข้าชมกีฬาหรือว่าการแสดงมหรสพนะครับผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับคุณอิทธิพลคุณปลื้มก็บอกครับว่าจะมีการผ่อนคลายลงด้วยกันนะครับโดยเฉพาะกิจกรรมที่จำเป็นต้องเปิดให้มีคนมาเข้าร่วมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเข้าชมภาพยนตร์การจัดคอนเสิร์ตที่อาจจะยกเลิกการจำกัดจำนวนผู้เข้าชมที่500คนแต่จะพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการจัดคอนเสิร์ตจากศิลปินจากต่างประเทศเนี่ยที่เคยมีกำหนดการจัดแสดงในไทยก่อนที่จะมีเรื่องของโควิด-19 แต่ตอนนี้ยังไม่มีการประสานเข้ามาแต่ทางรัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนให้มีการจัดแสดงคอนเสิร์ตนะครับเพราะว่ามองว่าน่าจะช่วยส่งเสริมให้เกิดรายได้แล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาหมุนเวียนอีกครั้งนะครับ